อันตรายสายรัดัประหยัดน้ำมันมีส่วนประกอบสารกัมมันตรังสีสทนแจ้งไม่เคยรับรองสายรัดัประหยัดน้ำมันเพียงตรวจสอบองค์ประกอบของธาตุให้ผู้ใช้ต้องระวังเพราะมีส่วนประกอบสารกัมมันตรังสีวันที่12กรกฎาคม2565อมรินทีวีรายงานว่ารองศาสตราจารย์ดรทวัชชัยอ่อนจันทร์ ผู้อุนในการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนหรือสทอนชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีที่สื่อหลักและสื่อสังคมออนไลน์มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายอุปกรณ์ช่วยประหยัดน้ำมันที่ชื่อ ENSAFE สายพลังงานประหยัดน้ำมันโดยระบุว่าเป็นเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นใช้กับรถยนต์ สามารถทำให้ประหยัดน้ำมันลงกว่า20%และมีผู้สนใจในผลิตภัณฑ์มากขึ้นการสแสวงหาข้อเด็จริงในเชิงวิชาการและหลักฐานเชิงประจักษ์จึงเริ่มเกิดขึ้นเป็นวงกว้างจนกระทั่งปรากฏข้อมูลในเพจ Facebook n s a f e สายพลังงานประหยัดน้ำมันเมื่อมีผู้สอบถามหน่วยงานรับรองผลการประหยัดที่ทางบริษัทกล่าวอ้างทางแอดมินเพจตอบว่า สาบันนิวเคลียร์เป็นผู้รับรองและมีการแสดงเอกสารตรวจสอบปริมาณรังสีที่สทนออกให้ว่าข้อเท็จจริงคือบริษัท S.P.B. Innovation จำกัดได้มาขอรับบริการตรวจวิเคราะห์ธาตุของสาย n s a f ซึ่งเป็นงานบริการปกติของสทนอและคิดค่าบริการปกติตามอัตราที่กำหนดโดยสทนอได้ตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบาธาตุ โดยวิธี XRF และออกผลให้เมื่อวันที่13มิถุนายน2565ซึ่งในเอกสารแจ้งผลว่าพบธาตุใดบ้างที่ประกอบอยู่ในตัวผลิตภัณฑ์นอกจากนั้นยังได้ตรวจปริมาณการแผ่รังสีของผลิตภัณฑ์เนื่องจากผลิตภัณฑ์มีส่วนประกอบของธาตุกัมมันตรังสีอยู่และออกใบรับรองผลปริมาณรังสีที่แผ่ออกมาจากวัตถุ โดยออกไปรับรองผลการสอบเทียบให้เมื่อวันที่10มิถุนายน2565ฉะนั้นตามที่มีการระบุว่าสธนให้การรับรองการประหยัดพลังงานของสายรัฐนั้นไม่เป็นความจริงนอกจากนี้สิ่งที่สทนเป็นห่วงคือเรื่องของาธาตุกร,รมะันรังสีที่เป็นส่วนประกอบของตัวผลิตภัณฑ์ ที่สามารถแผ่รังสีเบต้าและแกมมาที่มากกว่า20ไมโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมงซึ่งบุคคลทั่วไปไม่ควรอยู่ใกล้สายนี้ในระยะประชิดเกิน20นาทีต่อวันขอให้ทางผู้ผลิตหรือจัดจำหน่ายสาย n อ SaF หยุดอ้างผลวิเคราะห์องค์ประกอบธาตุและการแผ่ปริมาณรังสีที่สอทนอออกผลวิเคราะห์ให้เนื่องจากไม่เกี่ยวกับคุณสมบัติที่ทางบริษัทนำไปใช้ในการจำหน่ายสินค้า เนื่องจากจลังไม่คนเข้าใจผิดและตีความไปว่าสทนรับรงเรื่องการประหยัดพลังงานสำหรับโกดังหรือสถานที่เก็บสินค้านี้ในปริมาณมากๆอาจจะมีปริมาณรังสีสูงที่ผู้ดูแลต้องระมัดร,ระวังการได้รับปริมาณรังสีที่เกินค่ามมาตรฐานโดยไม่จำเป็นซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อร่างกายในระยะยาว